ภาคใต้ครับที่มี6คะแนนภาคตะวันออกก็เชียร์ธงชัยเพชรรุ่งเรืองนะครับส่วนภาคเหนือก็เชียร์กล้าศึกสรัตนพลครับอายุนี้ใกล้กันเลยครับห่างกันปีเดียว23กับ24ครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยก็ถือว่าไม่ได้ห่างชั้นกันนะครับแล้วก็โหลำหักลำโค่นคู่ชายคู่นี้ประเภทแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีระเบิดเดินดินบอนไซมรณะแบบเตี้ยล่ำเหมือนกันอ่ะแล้วออกหนักออกแรงทั้งคู่ดูว่าความทนทานนี่นะเหลื่อมๆอยู่ที่มุมขาวแต่ว่าดูว่าหลักเหลี่ยมเหลี่ยมตัวเนี่ยการยืดหยุดเกมอยู่ที่มุมดำโอ้โหนี่แหละครับแม่ความยอดเยี่ยมของทั้งคู่นะครับไปสอบถามมาเนี่ยไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนนะครับนี่คือครั้งแรกที่ทั้งคู่จะได้ซัดหน้ากันครับสรุปตารางคะแนนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับกับ6ทีมทีมภาคเหนือเนี่ย11คะแนนนะครับยังไม่รวมไฟนี้ส่วนอันดับ2เนี่ยเซอร์ไพรส์มากครับทีมภาคกลางเนี่ยเก็บไป7นะฮะโอ้โหเป็น10แต้มส่วนอันดับ3ครับเป็นทีมภาคใต้นะครับซึ่งก็มี6คะแนนภาคตะวันออกครับมี4คะแนนยังไม่รวมไฟนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าทางด้านธงชัยชนะน็อกหรือคะแนนเนี่ยแต้มจะไปเท่ากันทันทีแล้วก็ทีมภาคอีสานใต้ครับมี3คะแนนแล้วก็ทีมอันดับสุดท้ายครับทีมอีสานเหนือครับ1แต้มสู้ๆเขาหน่อยฮะทีมอีสานเหนือโอ้โหแต่ว่าโอกาสยังมีนะเพราะดูเมื่อสักครู่คิดว่าศักดิ์นรงค์จะเก็บแต้มสุดท้ายได้แค่1นะจากการเสมอนะครับคิดว่าจะเก็บ2แต้มครับแต่คู่นี้อย่างที่เรียนไปครับไม่เคยเจอกันด้วยถูกที่ถูกเวลาครับแล้วก็ลำหักลำโค่นนี่ได้กันเลยครับเตี่ยลำหนาตันครับคู่ส่งท้ายแล้วนะครับค่ำคืนนี้ครับไทยไฟท์ลีกวีคที่35ของเราครับและนี่ก็คือมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพไฟท์ที่2เท่านั้นน่ะเดินทางมาถึงตรงนี้แต่ว่าโอ้โหคะแนนนี่เข้มข้นแล้วขับเคี่ยวตั้งแต่หัววันเลยนะใช่ครับทุกคะแนนครับทุกผลการแข่งขันทุกชัยชนะนี่มีความหมายเลยครับโอ้บีบหัวใจเหลือเกินครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับย้ำนะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์เลยครับสัปดาห์หนึ่งแล้วก็เจอกัน1ครั้งนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27สัปดาห์หน้านี่28เมษายนนะครับทีมภาคเหนือปะทะกับทีมภาคใต้ซามูไรสีโอปอประชันฟอร์มกับรักนรงชอนรงศักดิ์โอ้ซามูไรครับแหมฝีมือผลงานเป็นไงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะใช่ครับชนะ1เสมอ1นะครับก็เก็บให้เพื่อนได้4แต้มครับแล้ว69นี่เป็นวรจักรเล็กเนี่ยคว้าแชมป์ไทยไฟลีกนะเก็บไป5แต้มแล้วนะครับเจอกับยอดแสนชัยนี่เขาว่ากันว่าเห็นผลงานเนี่ยกูชายกูเก่งมากๆเลยว่าเต็งแชมป์อีกคนนึงนะฝีมือไม่ธรรมดายอดแสนชัยนายกเอท่าศาลาใช่ครับตะลึงเลยนะฮะเพราะว่าผลงานดีมากทั้งคู่นี่ก็เป็นดีกรีรองแชมป์มวยรอบของไทยไฟคาดเชื่อกันมาทั้งคู่นะครับโดยธงชัยเนี่ยไฟที่ชิงแชมป์ก็แพ้ทางด้านสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับนี่คุณพ่อนะครับมาถอดมงคลส่วนกล้าศึกนี่ก็เจอดาวแพ้จัดการไปครับวันนั้นก็อกหักเป็นรองแชมป์ด้วยกันมาทั้งคู่ครับก็ไม่อยากจะอกหักซ้ำสองครับเดี๋ยวมาดูว่าในมือรอบอิสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนี่จะทำได้ถึงฝั่งฝันกันหรือเปล่าก็นอกจากจะต้องพึ่งตัวเองก็ต้องพึ่งเพื่อนด้วยนะครับผมนี่มันลุ้นตรงนี้แหละเสน่ห์ของมวยรอบอิสุสุครั้งนี้คือพอเป็นยกทีมเนี่ยคือตัวเองจะชนะอย่างคือไปคนเดียวไม่ได้ไงมันมีคะแนนรวมโอเวอร์ออลเป็นทีมด้วยมันก็เลยแบบมีเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจครับดูดิเนี่ยมีทีมภาคตะวันออกแล้วมายืนกดดันหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับยกแรกครับหมัด1 2มาเตะขวาจ่อล่างคืนครับธงชัยกล้าศึกเองธงชัยเองดูครับแปดลำหักลำโค่นอย่างที่บอกไปครับหนักหนาตันๆทั้งคู่อะคุณชายดูครับถือว่าคู่นี้เนี่ยประกบมาถูกคู่เหลือเกินฮะมาเจอกันในรอบแรกแบบนี้ครับโอกาสนับน็อกก็ถือว่ามีสูงครับต่างคนต่างหนักทั้งคู่เริ่มจะขยับออกแล้วนะครับกาศึกนี่ก็คล่องแคล่วรวดเร็วมีทีเด็ดที่ขาดครับนี่ครับแม่พูดแล้วก็มาเลยครับมาทุกซ้ายขยับแม่แต่ว่าดูธงชัยเองก็กาดบล็อกแน่นเลยครับไม่ประมาทกาดไม่ตกครับแบบนี้ก็ต้องแน่นอนแล้วครับต้องละเอียดครับไม่ประมาทกาดไม่ตกครับดูจังหวะเตะจ่อล่างแบบเจ็บๆครับทั้งคู่ครับจิ้มลำตัวปลายขวาเตะจ่อมาเตะจ่อคืนครับ
อาวุธทันกันเลยครับรับประเภทแบบว่าเกลือจิ้มเกลือด้วยครับโดนอะไรมาก็พยายามทอนคืนแบบนั้นตาต่อตาฟันต่อฟันหมัด1 2มากล้าศึกธงชัยยังใจเย็นครับไม่รีบไม่ร้อนที่จะเอาคืนครับเดี๋ยวจะกลายเป็นผีผามครับโอ้เจอหมัดขวาอีกแล้วหมัด1 2ขึ้นไปโอ้โหนี่ครับหมัดขวาที่ต้องบอกว่ามาเร็วแล้วก็มาในทิศทางที่ป้องกันยากครับโอ้ดูธงชัยนี่มือซ้ายอ่ะตกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าขวาของกล้าศึกเนี่ยรอเอาครับแน่ได้ออกขวาบ้างเหมือนกันครับธนาธงชัยโอ้เดี๋ยวดูกล้าศึกหัวจิตหัวใจก็ดีฮะขยับเดินเลยไม่กลัวพลังหมัดไม่กลัวความหนักของธงชัยเลยครับเอาครับสับขาอีกทีนึงโอ้พยายามมาหลากหลายเลยนะครับอาวุธของกล้าศึกครับมีทั้งหมัด1 2มีทั้งต่อยซ้ายแต่ขอจ่อล่างครับจังหวะบวกหมัดหมัดซ้ายมาต่อยขวาคืนไม่ยอมกันอยู่แล้วครับลิ้นกับฟันครับตาต่อตาฟันต่อฟันซ้ายเตะจ่อไปหมัดขวาหมัดซ้ายอ้าวยักคิ้วหลิวตายทีนึงครับหลุดหลวมไม่ได้ครับอันตรายทั้งคู่เอาครับแม่เดี๋ยวดูว่าของใครจะแน่กว่าครับดูว่าหนักแรงทั้งคู่กล้าออกทั้งคู่ครับจิตใจเนี่ยห้าวหาญด้วยกันทั้งคู่สึกขยับเข้าไปแม่เจอแข้งซ้ายนี่เสียหลักไปเลยครับโอ้โหดูคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเพลินครับแต่ว่าต้องห้ามกับพริกตานะครับเอาครับซ้ายอีกทีนึงครับของธงชัยอย่างที่คุยใช่ว่าครับแม่ดูเพลินครับแล้วดูแบบว่าออกอาวุธกันแบบหมั่นเคี้ยวทั้งคู่ครับขยับเข้าไปครับกล้าศึกธงชัยตบแล้วเตะหมารู้ทันรู้ทันหลบได้หมดยกแรกครับกับพริกตาไม่ได้เลยพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับไปดูภาพช้ากันนะครับคู่นี้ครับแม่ธงชัยกับทางด้านกล้าศึกครับจังหวะแลกแข้งกันต่างคนต่างมีทีเด็ดนะครับแล้วดูหมัดขวาครับของทางด้านของชัยครับทางด้านกล้าศึกนะครับแล้วก็ธงชัยนี่เอาคืนครับดอกนี้โอ้ถือว่าทันกันเลยครับอาวุธนี่โอ้ทีต่อทีนี่ยังไม่รู้ใครหนักกว่านะครับแต่ที่รู้เนี่ยโดนแล้วทนได้ครับนี่ซ้ายนี่ครับมีเอียงไปเหมือนกันครับทางด้านกลาศึกแล้วเนี่ยฮุกซ้ายแล้วแข้งซ้ายครับเตะได้หนักหน่วงเลยนะครับธงชัยเพชรรุ่งนี่ครับแชมป์ก็จะได้รถไปครับรถกระบะของอีซูซูครับยกที่2ครับเดินทางมาถึงตรงนี้มุมดำนี่ธงชัยครับ1 2มาครับมุมขาวกล้าศึกในครับได้เห็นทั้งนอกได้เห็นทั้งในนะครับมวยคู่นี้ครับนอกก็มีอาวุธหนักๆครับเตะต่อยกันรุนแรงเล่นกันเจ็บๆเน้นๆนะครับในก็โอ้โหดูครับเข็นจะได้น้ำได้เนื้อเตะซ้ายไปถีบไว้กล้าศึกขยับกล้าศึกเนี่ยยังชิงเดินอยู่นะในช่วงต้นน้ำมีจังหวะต่อยลำตัวไปทีนึงนี่ได้ลุ้นได้เสียวเลยครับขยับเดินต่อโอ้ประเภทหัวใจเนี่ยสุดยอดครับเดินต่อยหมัดเหมือนว่าโดนฮุกนะแม่โดนฮุกแล้วก็เดอเกี่ยวขาล้มลงไปครับโอ้โหดูทิ้งก็ตัวเองนี่พยายามทิ้งตัวด้วยนะไม่งั้นโดนก้านคอนะเสียหลักแรงดีที่ความเก่าครับช่วยได้เอาครับเป็นชุดของทางด้านธงชัยเนี่ยได้เล่นหนักๆบ้างเหมือนกันขยับเดินครับทางด้านกล้าศึกซ้ายหน้าครับพยายามเตะไว้ตลอดครับส่วนกล้าศึกเดินเปิดเกมเข้าไปมีหมัด1 2ครับแล้วก็ล้ำตีวงในตีเข่าขวาไปครับแยกมาก่อนครับด้านล่างมุมดำนี่มีทั้งคุณพ่อนะครับวิชญ์ตุชัยเพชรรุ่งเรืองครับรวมไปถึงระดับครูมวยครับจอมเก๋าเลยครับอาจารย์กิมหยูครับเสียไปแทงคืนแยกมาก่อนครับอาจารย์สนองครับสับมือแล้วก็มีหมัดมาโอ้มีสองมาสลับครับพอสับได้แกยิ้มกุ้มกลิ่มเลยครับธงชัยโอ้มาไม่ทีแต่ว่ามาแบบมีประสิทธิภาพนะครับส่วนกล้าศึกนี่ก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องค้นหาช่องทางในการเจาะธงชัยหน่อยครับแบบนี้โอ้โหจังหวะโต้ของธงชัยเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยครับนี่ครับมาอีกแล้วครับลูกหนักๆแต่ว่ากล้าศึกนี่ทุ่มสุดกำลังเลยครับวงในขวาคอโอ้ยังตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้มาน้อยแต่เน้นคำใหญ่ๆครับไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพครับเพชรธงชัยครับขณะที่กล้าศึกก็พยายามเดินเปิดเกมแล้วครับอะไรก็ทำได้ก็พยายามจิงออกก่อนพยายามทำไปก่อน
เดินขยับเข้าไปกล้าสุดเจอแข้งซ้ายของธงชัยหมัดหมัดคอยดักไว้ครับหมัดทั้งซ้ายหน้าทั้งขวาหลังครับหมัดของธงชัยดูครับถือว่าได้ทดสอบท่าทะลุของตัวเองเหมือนกันนะครับกล้าสึกโดนหนักๆโดนแรงๆนี่ยังเฉยครับเนี่ยยังเดินใส่เกียร์หน้าครับนี่ครับโอ้โหเอาอย่างนี้นี่บทไปบทมานี่ธงชัยยังหมดนะโอ้หมดนี่เดี๋ยวงานเข้าแน่ครับดูครับกล้าสึกนี่ฟิตประเภทเต็มถัง3ยกไม่มีหมดครับเอาครับเดินไล่เสียบเข่าด้วยโอ้โหนี่โดนเข้าไปครับโตโตแต่ว่ายังเดินได้ตลอดกล้าสึกบอกว่าผมโดนแล้วทนได้นะแต่ถ้าคุณโดนของผมบ้างล่ะถ้าคุณโดนของผมบ้างล่ะตื้อเหลือเกินครับตื้อเหลือเกินครับโดนเข้าไปนี่เริ่มจะมีเลือดกำเดาแล้วนะกล้าสึกหมดยกที่2ครับบีบหัวใจเหลือเกินดูสายหน้าครับของทางด้านธงชัยครับแล้วดูหมัดโอ้โหแลกกันนี่น้ำกระจายนะครับในช่วงยก2ที่ผ่านมาแล้วดูฮุกซ้ายแล้วเกือบเหมือนกันนะครับแข้งซ้ายนี้ดีว่ากล้าสึกนี่ทิ้งตัวไปก่อนครับจังหวะโยกหลบแล้วเอาคืนครับของธงชัยแล้วกล้าสึกนี่เดินดีจริงๆนะครับแล้วดูครับศอกครับมีหมัดคืนมาเหมือนกันครับกล้าสึกโอ้จังหวะลุกไล่ครับจังหวะเอาคืนจังหวะแรกกันเนี่ยโอ้โหถือว่าคุณภาพเลยครับคู่นี้สุดๆเลยทีเดียวนะครับนี่ครับหมัดฮุกขวาของธงชัยครับแทกยับซ้ายมาโอ้โหแต่ละดอกเน้นๆเลยครับนี่ครับพยายามจะแหวกกาดครับต่อยหมัดเข้าไปแล้วยังเข้มข้นเร้าใจสุดๆเลยนะครับคู่นี้เดินทางมาถึงยกสุดท้ายยก3แล้วครับเดี๋ยวดูว่าโค้งสุดท้ายแรงไปใครจะดีกว่าโอ้แล้วดูกล้าสึกครับแม่กล้าสึกนี่แกเปิดเกมมานี่ชวนแรกเลยครับโอ้โหจังหวะสาวหมัดนี่ครับความอยากเป็นผู้ชนะครับแล้วก็อยากจะขยับแป้งของทีมภาคเหนือขึ้นไปครับโอ้ธงชัยโดนชุดแรกเข้าไปนี่น่าจะได้เลือดแล้วเอาครับแม่ดูกล้าสึกยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดเดินโอ้โหกระหายเหลือเกินครับแล้วหิวโหยด้วยครับกล้าสึกคนนี้ครับลุยต่อครับธงชัยรอดัก1 2ไว้กล้าสึกว่ายังไงหมัดขวาเสียไปโอ้ได้เลือดทั้งคู่ทั้งทางปากทั้งจมูกครับดูมีเลือดทั้งคู่เลยครับหมัดต่อยไว้วงในแทงไปตีคืนอ้าวดูครับโอ้โหไหลเป็นทางเลยผู้ชายเจอหมัดชุดแรกเข้าไปครับกล้าสึกนี่ดูฮะยังมีความมุ่งมั่นอยู่ครับโอ้ธงชัยยกนี้นี่จะไปรับเยอะเกินไปหรือเปล่าครับกลายเป็นว่ากล้าสึกนี่ได้ใจแล้วครับใส่เกียร์หน้าเดินไม่สนแล้วครับบล็อกแล้วก็โต้คืนวงในเสียบเข่าธงชัยนี่ยกนี้นี่ยังคงมาตั้งรับครับแต่ว่ากล้าสึกไม่สนครับสาวหมัดอย่างเดียวพี่มดครับพี่โจครับคู่นี้ขอ5ยกได้ไหมครับ เข้มข้นเหลือเกินครับตีเข้าไปเสียบเข้าไปแยกมาก่อนครับยังต้องลุยต่อนะครับกล้าสึกต้องลุยต่อครับธงชัยพยายามเตะดักเอาไว้สกัดเอาไว้ครับเดี๋ยวดูครับหยุดคำแรงของกล้าสึกได้หรือเปล่าครับอย่าพึ่งใส่เกียร์เอ็นครับลุยต่อครับเดินหน้าเข้าไปเริ่มจะแผ่วลงหรือเปล่าครับเครื่องของกล้าสึกครับแต่หัวจิตหัวใจยังดีอยู่เดินแล้วลุยต่อครับต่อยหมัดนำแล้วก็เสียบตามเข้าไปครับถึงเลือดนะครับผู้นี้ครับแล้วก็ดูเดือดครับดูเดือดสมการรอคอยครับแทงซ้ายเข้าไปครับตีคืนมาเดี๋ยวดูว่าจังหวะเดินของกล้าสึกนี่จะเข้าตากรรมการหรือเปล่านะครับว่าเดินได้ดีแล้วก็ยกนี้นี่ออกอาวุธได้ถี่ด้วยครับจังหวะต่อยหมัดสุดท้ายแล้วนี่ก็ต้องอยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านครับจะมองแบบไหนจะมีเครดิตให้กับนักมวยที่เดินกระทำหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับในไทยไฟท์คาดเชื่อของเราครับ
ดูครับตั้งศอกของธงชัยครับในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆครับของการแข่งขันโอ้ไม่ให้คาใจเนี่ยกล้าสึกจะเดินใส่เลยครับแพ้ชนะไม่สนแล้วครับแบบนี้เอาในช่วงพีคสุดๆครับตอนนี้ครับตั้งศอกมาหมัดคืนโอ้ดูครับโอ้สู้กันด้วยหัวใจจริงครับโอ้แล้วก็หมดยกสุดท้ายโอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยชัยชนะจะตกเป็นของใครก็ต้องปรบมือให้น้องมวยทั้งคู่นะครับที่ต่อยกันได้สุดๆจริงๆโอ้โหดูครับใส่กันแบบนี้ครับทั้งเลือดทั้งเจ็บตัวครับแต่นักมวยทั้งสองคนยินดีครับเพื่อมวยทั่วประเทศแหละครับหมัดมาสอกคืนครับหมัดขวาธงชัยดักไว้กล้าศึกเปิดเกมต่อยซ้ายแล้วก็มีสอกกันนะครับนี่ครับจิ้มลำตัวมาเจอต่อยคืนแกก็เถียงทุกคำเหมือนกันเลยครับจังหวะที่ธงชัยโดนมาแล้วโต้ตอบคืนไปครับเตะซ้ายไว้ครับธงชัยครับติดเบรกแล้วก็เจอหมัดลำตัวต่อยขวาคืนครับคือถอยตั้งรับก็จริงนะครับธงชัยแต่ว่าก็เถียงคำไม่ตกฟากครับส่วนกล้าศึกเองก็ชื่นชมนะครับพยายามชวนทะเลาะครับเร็วแรงก็เผือดหายแต่หัวใจยังสู้ครับพยายามเดินทำไปเจอหมัดเนี่ยครับพยายามต่อยคืนเนี่ยศอกนี้ติดท่อนแขนแล้วก็นี่ครับศอกครับแม่แล้วก็สุดท้ายสุดครับสู้กันมาอย่างสุดมันแล้วก็ก้มลงกราบกันครับโอ้ชื่นชมในสปิริตผลการตัดสินนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับ and the winner is white corner ครับทีมแพ้